รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสบอกแล้วว่ามารายการอย่าถามคำนี้มันบอกจนเบื่อหูน่าลำคาญตัดเลยดีกว่าเนาะเอาตรงนี้แล้วก็อาจารย์แล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยดีกว่าพี่เปี๊ยกมาตัดเลยไม่ได้หนูขอโทษคือหนูมาทุกรายการหนูเข้าใจปะเต็มปากเต็มคำวันนี้คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราคือไฮอาร์ปาปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงวันนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่เรียกว่ารีสอร์ทที่มีความเป็นไทยชื่ออะไรพนาสมพนาสมพนาสมแม่พนาสมรีสอร์ทบางใหญ่คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณไฮมาที่นี่มันต้องมีอะไรพิเศษที่เหมาะสมกับไฮอาภาพรมามันคืออะไรเนาะอยากรู้เราบอกไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าสนใจเราไปเดี๋ยวนี้เลยไหมไปเลยค่ะค่ะไม่ต้องรอแล้วค่ะหลังนะคะจับมือกันไว้ค่ะต้องจับมือด้วยค่ะโอ้เดินดีๆคุณหลวงค่อยๆเดินค่ะคุณหลวงโอ้โหเบาๆ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 ทำไมเรามาแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มันอะทำไมล่ะทำไมแก่เลยล่ะทำไมแก่อะไรขนาดนั้นน่ะทำไมเราใส่ชุดอย่างนี้ล่ะเราหลงยุคเข้ามาหรออาจารย์ไม่รู้ไปเถอะไปข้างหน้าก็แล้วกันเหรอไปดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างคุณหลวงตายแล้วคุณหลวงเจ้าขาทำไมฉันทำไมเดินไม่รอผู้หลักผู้ใหญ่เลยเด็กเวรพวกนี้ได้ข่าวว่าเดินเองเป็นก็เดินนี่ทำไมไม่เดินล่ะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเนาะเอ็งว่ามั้ยมันดูมีอะไรเป็นตึกฮัลโหลอย่าลองยุกกันนักเลยเจ้าค่ะเสียงอะไรแว่วๆเสียงดิฉันเองค่ะเสียงอีเมยค่ะอีเมย์มันนิกก็เหรออีเมย์มันนิกไงมันคือคนนั้นหัวปรีอีเมย์ไหนอีเมย์ที่ท่านเจ้าคุณเคยอุปการะไว้ไงที่คุณเลิกกับมันไปอ่ะเหรอเอ้าเอ้ามันอยู่เนิ่นนักเรียนได้ยังไงเลิกหลงยุคกันได้แล้วแหมดูละครกันเยอะเหลือเกินลุกมากทำงานกันได้แล้วนี่ร้านค้ารอเราเต็มมากเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงยังไงก่อนไหวไหมท่านเจ้าคุณคุณไหวไหมเจ้าคะโอ้เขาบีบคั้นให้ลงก็ไม่ลงแหมตั้งแต่ลดความอ้วนได้10กิโลนี่โชว์ความแข็งแรงหมั่นไส้ไอศครีมกะทิเจ้าค่ะหวานเย็นเลยเปิดถังหน่อยสิอยากเห็นในถังอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเจ้าคะอ๋อนี่เป็นไอติมน้ำโบราณไอติมน้ำโบราณมันเป็นยังไงอ่ะทำผลิตเฉพาะตัวน้ำมะพร้าวอ่อนกับเนื้อมะพร้าวอ่อนคั้นออกมาขอชิมหน่อยได้ไหมเจ้าคะไหนน้ำโบราณใช่ครับแต่เรามามิกใหม่อ๋อมันเป็นเหลวๆแค่นี้เราก็ใส่น้ำมะพร้าวใส่น้ำมะพร้าวโอ้ตายฉันกะว่าจะเอาไว้ล้างหน้ายายหายครับมันสะอาดเกินไปเจ้าค่ะยังไม่ถึงเวลาเจ้าค่ะเอาอะไรจ้าพี่จ๋าไวอ่ะสูตรอันนี้สูตรที่ไหนอะคะไทยสูตรสุโขทัยสูตรสุโขทัยเลยและอีนี่ล่ะสูตรอะไรสูตรพิสดารมันสูตรน่าจะไปเอาเป็นพระเอกมิวสิกวีนะน้องมีเมียหรือยังอ่ะจ๊ะไปนั่งเอาไปนั่งกินนะป้าป้าหนูหัวปรีถือมาได้จ้ะเอออุ้ยมีไข่มีเคยตอนไหนว่าหัวปรีพีจับหัวเนี่ยมันผิดแล้วพีจับหัวเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ควรพูดลูกของฉันมีแต่ลำวงไม่มีจังก็ตายทีแล้วมาเกิดจุกใหม่ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแหนมปีกไก่กรอบค่ะเริ่มด้วยใช้ส้อมจิ้มปีกไก่ให้ทั่วใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยกระเทียมสับและผงทำแหนมสำเร็จรูปคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารหมักพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง1คืนเตรียมไว้ค่ะนำแหนมปีกไก่ที่หมักไว้มาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะจัดแหนมปีกไก่กรอบลงใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบและเครื่องประกอบสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงฉันได้ข่าวว่าเธอร้องเพลงตั้งแต่12 13เลยโอ้โหไม่ถึง9ขวบอ่ะไม่ถึงเอาเลยเลยนั่นตายแล้วกี่ขวบอ่ะ18โอ้โหอายุ18อะไรกันร้องตั้ง18ก็ทำมาดังเอาใกล้80ป่ะคือร้องตอนอายุ18ก็มิดเลยมิดเลยหาเพลงอะไรนะมิดเลยนะพี่ชายอะไรมิดบังมิดเลยนะพี่ชายบังมิดเลยคืออ้วนไงมีแฟนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเดินไปไหนบังเรามิดเลยอ๋อฟังตอนแรกใจหายนึกว่าเข้าไปมิดเลยเลยมิดเลยมันขึ้นมาน่ากลัวขึ้นน่ากลัวแต่ขอโทษนะคะไอ้ล่าสุดนะไอ้ผีจับหัวเนี่ยผีจับหัวก็นอนฝันไงมันต่องแง่ต่องงามตรงไหนอ่ะผีจับหัวเนี่ยมันผิดเหรอผีจับหัวเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ควรพูดก็จะไม่พวนสิฉันไม่ได้พวนฉันร้องให้ทุกคนฟังฉันพวนที่ไหนแต่ฉันว่ามันสองแง่สามงามพอผีจับหัวก็มันไม่งามก็แค่ผีมาจับหัวฉันฝันฉันนอนฝันว่าผีจับหัวผีมาทุกคืนดึกดึกดื่นมันก็มายืนจ้องหัวหรือบางเพลงบางคนบอกพี่ฮายร้องเพลงอะไรอย่างงงๆเช่นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลในใครโทรมานั้นอะเพลงอะไรโทรศัพท์ไหนร้องสิร้องสิร้องสิฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่เพลงกันไอ้นี่มันจะเพลงกันเฮ้ยแล้วเป็นใครอ่ะโอ๊ยถามอะไรงงไว้หมดแล้วถามดีๆถามดีๆลมเสียทำไมถึงอัลบั้มนี้ออกมาเป็นแบบเป็นผีๆเป็นอย่างเงี้ยพี่หายมันจะแบบมาต่อเนื่องมาจากน้องนอนไม่หลับอ๋อน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับปั๊บผีมันก็เลยมาจับหัวก็ต่อกันไปแล้วถัดจากนี้ไปจะมีอะไรอีกไหมล่ะก็มีสิไม่มีอยู่ได้หรอเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกมีสิคะต้องมีเรื่อยๆปีนี้กะว่าจะออกสัก3ซิงเกิล wow. ในเมื่อเธอเองเธอก็มีแม่หายเป็นแม่ถูกต้องฉันอยากดูลีลาเธอว่าเธอซับแม่ได้แค่ไหนมาเดี๋ยวดูอาจารย์นี่ซ้อมมาเพราะพี่หายเลยเพลงผีจับหัวทุกคืนดึกดื้อตื่นดื่อแล้วมันมายืนจ้องหัวผีเนี่ยมันสาดิดยกดึงยกบิดเนี่ยหนัวนอนเกร็งหลับตาลูบไหลซ้ายขวาที่หัวโอ้โหคล้ำจนหัวแฉะผีมันไม่แตะต้องตัวจะหนีแล้วก็หนีไม่ได้อะเล่นหัวทำหน้าทะเล่นเจอผีขี้เล่นชัวชัวแหกตาแลบลิ้นผีมันมีแหกตาแลบลิ้นด้วยนะจ๊ะมันมามันแบบว่ามันซาดิสมันดึงแล้วมันก็บิดแล้วมันก็คลำจนหัวแฉะแล้วก็แหกตาแล้วก็แหกตาแล้วก็แลบลิ้นแหกใช่แหกตาแล้วก็แลบลิ้นนี่น้องสาวแหกตาแลบลิ้นแหกตาแลบลิ้นอ๋อเหรอเข้าใจป่ะยุคฉันไม่มีแบบนี้ทำไมไม่มีไม่มีเหรอยุคอาจารย์เป็นแบบไหนยุคของฉันมีแต่ลำวงอาจารย์ก็ตายทีแล้วมาเกิดยุคใหม่เกิดยุคเนี้ยสนุกอ๋อเหรออ๋อเขาแนะนำให้ตายไปเลยแล้วก็มาเกิดยุคใหม่อ๋อเข้าท่าเนาะนั่งงี้พอแล้วอ่ะมีหัวปรีกูตายใครเลยเนี่ยเบิร์ดพิมพ์ดังสนั่นอย่างนี้เลยโอ้ตายแล้วมีคนเขาลือว่ากระเหม็นเลอก็ดังตอกก็ดังโอ้คิดว่าจริงแล้วเอาล่ะจ้าเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าไปหาที่นอนคุยกันดูท่าทางป้าแกจะไม่ค่อยจะไหวแล้วโดนจับหัวบ่อยๆจะหมดแรงค่ะไม่จะฝันไปลมเสียไปลมเสียอีนี่ตายตัวนึง
ทำไมพี่ไฮถึงไม่มีผัวสักทีอ๋ออันนี้กูรู้เอ้ยเขาก็รู้กันทั้งเมืองไม่มีเออเขารู้กันทั้งเมืองไม่มีใครเอารายการอย่าถามคำนี้ตัดเลยดีกว่าเนาะเอาตรงนี้แล้วก็อาจารย์แล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยดีกว่าพี่เปี๊ยกตามรับเลยพี่ไฮขอโทษช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูโรบูอัดวาซาบิรับรองอร่อยจนต้องขอเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิเริ่มจากใส่มายองเนสกลิ่นวาซาบิดาลิลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะตามด้วยน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูสับกระเทียมสับน้ำตาลทรายและใบสะระแหน่ซอยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำโรบูอัดวาซาบิเคล้าผสมปูอัดฉีกเป็นเส้นกับมายองเนสกลิ่นวาซาบิดาลิลลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะนำใบเมี่ยงยวนจุ่มลงในน้ำวางขึ้นบนเขียงวางผักสลัดตามด้วยใบผักชีฝรั่งแครอทขูดเป็นเส้นแตงร้านขูดเป็นเส้นและปูอัดฉีกที่เตรียมไว้ม้วนแป้งเป็นท่อนกลมแล้วตัดเป็นชิ้นจัดโรบูอัดวาซาบิลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิที่เตรียมไว้แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแบบเนียนๆแล้วล่ะค่ะกับเมนูโรบูอัดวาซาบิรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศหนูอยากให้พี่ไฮเหวี่ยงพี่คลิปแบบประมาณว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วทำไมไม่มีแฟนสักทีพี่ไฮก็จะตอบว่ามันเป็นเรื่องของฉันประมาณนี้ค่อยๆแลบไปแล้วน้องๆไม่ตกใจหนูก็ตกใจทีมงานก็จะตกใจหนูอยากได้แบบหน้าแบบพี่คลิปแบบซิดๆไปเลยอยากได้เหวอมากถ้าเกิดร้องไห้นี่แบบดีมากโอ้ยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยจริงเป็นยังไงครับใต้ห้องที่เราจะขึ้นไปคุยกันถ้ามีร้านกาแฟเดี๋ยวถ่ายรายการแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับมีร้านกาแฟเหรอเจ้าคะไม่ใส่ใจอะไรเลยที่ไหนเจ้าคะหันไปดูซิหน้าบาริสต้าหล่อขนาดไหนดูซิหน้าหนักหน้าโอ้โหใส่แว่นด้วยเด็กเนิร์ดเด็กเรียนหนังสืออินี่เจาะปากเดี๋ยวเอานี่ทิ้งไม่แม่คือเป็นนาฬิกาไงผูกแบบได้เวลากินแล้วใช้คำว่าเจาะปากพี่สั่งกาแฟให้แล้วนะประเดี๋ยวเขากาแฟมาให้ชิมไปเสิร์ฟบนที่นอนนะน้องนะเสิร์ฟได้ได้ด้วยเสิร์ฟกาแฟบนที่นอนเออแต่ไม่กล้านี้แต่ผ่านไป1ปีผีเริ่มเบื่อหัวรอเท่าไหร่ผีก็ไม่มาเฮ้ยมีแต่ผีที่คนบ้าไม่รู้เลยค่ะแม่ฮายเจ้าคะหนูเคยมีอะไรกับคนสูงวัยไหมจ๊ะหนูจะลองไหมจ๊ะเขาบอกพี่แก่หน่อยหนูจะสู้ไหวเหรอเออแกก็บอกว่ามะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันนะคะยิ่งแก่ยิ่งมันสิหนูอีหัวเปรว่าไงเจ้าค่ะมันเลื้อยอะไรอยู่แถวนี้เป็นงูหลามล่ะเลื้อยเจ้าค่ะมารอต้อนรับเพื่อให้เข้าห้องค่อยค่ะโอ้สวยมากเจ้าค่ะสวยเชิญเจ้าค่ะเดี๋ยวคืออะไรอ่ะโชคดีนะที่รู้ก่อนมาชนแก้วกันหน่อยฮายชนละจ้าวันนี้ดีใจได้คุยกับไฮอภาพรบนที่นอนขนาดนี้อยากคุยอะไรแบบกันเองกันเองหน่อยได้เลยค่ะถามมาได้ข่าวว่านึกอยากจะอึก็อึในรถตู้จนกระทั่งเขาด่ากันทั้งเมืองกันไปหมดไฮเอ้ยอายเขาชิบทำไมไปทำตัวอย่างนั้นล่ะลูกลูกทุ่งน่ะอาจารย์พวกทุ่งแต่แกก็สวยอยู่นะไม่ใช่จะขี้จะเยี่ยวตรงไหนก็ได้แต่มันไม่โอ้ไม่ไหวนะมันไม่ใช่ว่าตรงไหนก็ได้อาจารย์บางครั้งฝนตกลงไปไม่ได้แต่งตัวก็เสร็จแล้วแดนเซอร์เขาก็อยู่ในรถตู้ของเขาดิฉันก็อยู่ในรถของดิฉันดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ในรถก็นั่งหย่อนไปกูไม่กินแล้วกระดาษทิชชู่มันก็ขมคอนิดหน่อยแต่มีคนเขาบอกนะว่าเคยเข้าห้องน้ำไม่ทันถึงขั้นว่าต้องไปขอชาวบ้านชาวช่องเข้าน้ำแล้วก็ไปเลี่ยราดต้องไปเช็ดอ่ะเดี๋ยวฟ้องกันมาเนี่ยจ้าเรื่องราวเป็นยังไงพี่ไฮว้าวคือกินดอกชมจันทร์น่าเกลียดมากมันเหมือนวันนั้นหรอคะเหมือนมากกินได้เดี๋ยวไป
พร้อมที่จะโชว์ก็คือแบบกินดอกชมจันทร์แล้วมันอั้นไม่ได้คืออั้นมาตั้งแต่ทางด่วนแล้วพอลงปั๊บก็โอ้โหมันไม่ได้คือมันไม่ได้มันปิ่มเนื้อมันเสมอเนื้อมันเด็กไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหมคำว่าไม่ได้ก็มีลุงกับป้ามีลุงกับป้าป้าจ๋าหนูอภพรนครสวรรค์ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะบิดกันนะตอนนั้นน่ะลุงกับป้าบอกได้พอก้าวปั๊บมันมาเลยปื๊บพอถึงปั๊บถอดปั๊บไปห้องน้ำเลยค่ะกระจายหมดเลยแล้วทำไงเก็บเช็ดครึ่งชั่วโมงโทรไปบอกถนนบอกมึงรีบโทรไปบอกถนนว่าเลื่อนงานหน่อยครึ่งชั่วโมงล้างห้องน้ำให้เขาสิคะแล้วก็โทรให้เด็กวิ่งเอามอเตอร์ไซค์น่ะเอากางเกงในมาให้โอ้ทำไมชีวิตต้องขนาดนั้นไม่เข้าใจเลยดอกชมจันทร์เลยมันเป็นยาระบายไงแล้วทำไมอ่ะรู้ตัวว่าจะต้องทำงานทำการมันกินตั้งแต่เมื่อคืนมันเพิ่งมาทำละมาออกฤทธิ์ตอนนี้ไงแย่แย่จะถามเรื่องกันอีกนานไหมไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วเลิกถามเรื่องอะไรได้แล้วไอ้เรื่องอ้วนๆผอมๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็ไปอึ่งอ่างไปเดี๋ยวก็ดูดีเดี๋ยวไทรอยไงไทรอยไงนี่ไงไทรอยไทรอยอ๋อไปโทษโรคไทรอยแต่ไม่ใช่โทษกินสารพัดหรอกมันก็กินบ้างแต่ว่ากินขืนขีดนึงขึ้นกิโลนึงอ่ะอาจารย์แต่ก็เห็นวิ่งน่ะเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วิ่งวิ่งกับอาจารย์เป็นหนึ่งนะแข่งกันนะบวมทั้งคู่เลยอาจารย์วิ่งวันละ5กิโลอาจารย์สามารถลดได้หนูต้องวิ่งวัน15กิโลมากกว่าคนคน152เท่าระบบเผาผลาญเจ๊งมันเกิดจากที่เราเคยกินยาลดความอ้วนอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอ่ะเกิดจากการเครียดเกิดจากการที่เราทํางานเยอะรับจนคิดว่าตัวเองน่ะแข็งแรงพอแล้วยังเรายังเด็กเราไม่คิดว่าเอ้าปีเดียวร่างกายเราเจ๊งเลยไปตรวจเจอไทรอยด์เจอไทรอยด์แล้วทีนี้ก็ไปเรียกว่าไปกลืนรังสีโอ้โหขนาดกลืนรังสีแล้วนี่กลืนมาใหม่ปะเขาไม่เข้าใกล้นะอีพวกกลืนรังสีอ่ะใช่ตอนแรกอ่ะไม่ก็ตอนนี้ยังมีรังสีเหลือเปล่าตั้ง10กว่าปีแล้วจะเหลืออะไรล่ะก็ถามก่อนจะก็กลัวสิแต่ติ้งไม่น้อยนะเราไม่เข้าใจพวกมีรังสีอ่ะทราบซะนะน้ำมันพลายย้อยฉันอ่ะน้ำเหลืองเยอะมากเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องหนึ่งเท้าเมาส์กันมาทำไมพี่ไฮถึงไม่มีผัวไม่มีผัวสักทีอ๋ออันนี้กูรู้เอ้ยหนูอยากให้พี่ไฮเหวี่ยงพี่คิปแบบหนูอยากได้แบบหน้าแบบซีดๆไปเลยใช่อยากได้เหวอมากเลยอะถ้าเกิดร้องไห้นี่แบบดีมากโอ้ยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยเขาก็รู้กันทั้งเมืองไม่มีเขารู้กันทั้งเมืองไม่มีใครเอารายการอย่าถามคำนี้มันบอกจนเบื่อน่ารำคาญไปแล้วเบื่อจังเลยมาได้งานไม่ไหวแล้วคุยเรื่องอื่นไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วอาจารย์หมดเวลาแล้วด้วยมาก็ช้านัดหนูตั้งสองชั่วโมงบอกแล้วว่าอย่าให้ถามเรื่องนี้ฉันไม่ได้ถามนะฮายอีฮิปโปมันถามเดี๋ยวหนูปิดเบรกปิดรายการปิดเลยนะปิดเลยนะโอเคปิดรายการเลยนะไม่เอาไฮอย่าโมโหเลยเราไม่ควรโมโหเราดีกันถ่ายลอยขึ้นอะซับซ้อนฟองน้ำหล่นอย่าเพิ่งถ่ายนะตอนนี้อีดิทก่อนอารมณ์ดีก่อนนับหนึ่งพวกมึงนี่เห็นไหมกูบอกแล้วมึงเล่นไม่เล่นมึงรู้จักดูให้ฮิปโปถามฮิปโปอ่ะฮะคุยไว้หลังไหมฮิปโปเตรียมไว้ให้มันถามเถอะมึงถามถามเอามึงถามได้ข่าวมาพี่ฮายว่าแบบเคยแบบเหมือนแบบผิดหวังความรักแบบมึงเคยทิ้งผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรื่องนี้ก็เคยเล่าไปอ่ะเล่าไปแล้วแล้วมันก็เล่าอีกจริงๆอาจารย์เรื่องแบบเนี้ยอันเนี้ยตัดออกได้นะหรือจะตัดทิ้งก็ได้นะคือมันเนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่20แล้วนะที่หนูตอบเรื่องนี้อาจารย์อ้าวตายแล้วเอ๊ะแต่ทำไมฉันไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยเธอมีผู้ชายที่เธอไปทิ้งเขาเหรอมันไม่ได้ทิ้งหรออาจารย์มันมาชอบคือผู้ชายมาชอบแล้วคุยกันแล้วมันไม่ใช่ก็บอกมาแล้วว่าไม่ใช่เข้าใจป่ะไม่ใช่แล้วมันก็มาด่ามันก็มาแช่งหนูอ้าวมาแช่งให้หนูรูตันมาแช่งให้หนูไม่มีคู่แช่งให้หนูไม่มีความรักที่แท้จริงอะไรใช่อะไรมาแช่งให้เธอรูตันมันก็เลยแบบว่าพูดหลายรอบแล้วไงเรื่องนี้ป้าผู้ชายดีๆเนี่ยเรามาแช่งเธอตัดเลยดีกว่านะเอาตรงนี้แล้วก็อาจารย์แล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปงานต่อด้วยนะทีมงานโอเคทุกคนโอเคไหมโอเคเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเสียไปเลยพี่ไปกัตนาต่อกัตนาพี่เปี๊ยกสตาร์ทรถเลยยังไม่ได้เซ็นจานที่เราเลือกให้เลยพี่เปี๊ยกสตาร์ทรถเลยอุ้ยอะไรกันเนี่ยพี่ไฮไหนไปไหนแล้วพี่ไฮขอโทษคือหนูมันทุกรายการหนูเข้าใจป่ะพอมันทุกรายการแล้วมันก็น่าเบื่ออาจารย์
ึงไม่ต้องไปยุ่งเราไปมึงจะไปไหนมึงก็ไปไปพามาต้องเซตใหม่เดี๋ยวนี้เลยพร้อมเลยเดี๋ยวจะได้ซีนสุดท้าย4 3 2เธอมารายการเต็มปากเต็มคำสนุกมาเต็มปากเต็มคำจริงๆสงสารน้องก็ยังบอกกับทีมงานนะเฮ้ยพี่เหวี่ยงแล้วต้องรีบเฉลยนะสงสารน้องก็เก่งหนูก็ไม่รู้ว่ามีไฮโกรธว่าเรื่องความรักไม่เคยรู้มาก่อนแต่ฉันก็ไม่รู้นะมีใครเคยไปแช่งให้ไฮรูตันเนี่ยฉันก็เพิ่งจะได้ยินเนี่ยจริงจ้าเหรอที่หนูพูดน่ะเรื่องจริงวันนี้ได้กินข้าวกับไฮอภพรจ้าอยากมีของที่ระลึกอ้าวเดี๋ยวให้พี่ไฮกดค่ะมันเสร็จได้อ๋อเสร็จได้เหรอเสร็จได้เหรอแล้วก็ยังไงอาจารย์กดค่ะเอาขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรอะไรอ่ะอาจารย์ลองกดดูไม่เป็นไรกูไม่เอาหรอกไม่ไม่มีอะไรไม่ใช่ตกใจไม่มีอายอ้าวตายตกใจคุณนึกล่าเสร็จเลยนะอาจารย์มาได้ไม่เอาไม่เอาแล้วมาถือเร็วจะตีลูกได้ไม่ได้ถึงไปช่องนี้ก็บอกเป็นหมันนะเว้ยจะบ้าเดี๋ยวตกกระไดบ้าบอจะเป็นหมันไหมล่ะฉันจะเอาจานไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าวันนี้ฉันได้กินข้าวกับไฮอาภาพรอาจารย์จับให้หนูดูก่อนนะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเออยเลิฟนะจ๊ะอาจารย์จ๋าก็ว่าอยู่ปากกาอะไรจะมาเซ็นในที่ได้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทาง Workpoint ช่อง23ทุกวันศุกร์ 4:30 น.นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะพี่จะพูดกลัวแต่ไม่กล้านี่นิ้วโป้งไม่รู้สึกแต่นิ้วชี้ยังรู้สึกไปแล้วเมื่อกี้ให้อีกทีนึงรีคู่แหลกตูกเลยนะป้ากดให้หนูนะ